ตลาดสดธนบุรีนะครับเขาเปิดโซนใหม่ครับชื่อว่าฟู้ดคอร์ทปลาหวานมีแต่ร้านเด็ดๆรวบรวมมาให้ไว้แล้วเนื้อหมูนุ่มมากบะหมี่กล้ามปูนะครับดีมากอ่ะจี๊ดจ๊าดสะใจมากทุกคนอบเบคอนไปคุยกันก่อนดิว่าอร่อยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะตอนนี้นะครับบอล นะฮะกับพี่บอลแล้วก็พี่ทิงนะครับอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีนะครับถ้าทุกคนจำได้นะฮะเราเคยมารีวิวแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเป็นโซนซีฟู้ดโซนตรงนี้เลยที่เราอยู่แต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนเขาเปิดโซนใหม่ครับทุกคนชื่อว่าฟู้ดคอร์ทปลาหวานเห็นเขาบอกว่าแอร์เย็นจัดแล้วก็มีแต่ร้านอร่อยอร่อยร้านเด็ดเด็ดรวบรวมมาให้ไว้แล้วแต่วันนี้ก็10ล้านเลยเหรอ10ล้านก็ได้เดี๋ยววันนี้เรากินให้ดูนะ10ล้านนะครับทุกคนพร้อมยังฮะพร้อมไปเลยครับถ้าพูดง่ายๆนะครับทุกคนนี่โซนนี้นะครับอยู่ถัดจากโซนซีฟู้ดไปนิดเดียวก็คือเดินเข้าซีฟู้ดปุ๊บทะลุถึงเลยตอนนี้นะครับบอลก็อยู่แล้วครับนี่ศูนย์อาหารปลาวานครับทุกคนเห็นปลาวานปลาวานใหญ่จัดนี่ขอกินก่อนหิวมากหิวแล้วมากินไปกินแล้วเราซัดหมูทอดเจ๊จงก่อนเลยครับทุกคนหมูทอดเจ๊จงปกติกินอะไรกันครับทุกคนหมูทอดแล้วหนึ่งถูกป่ะแต่ว่าทีเด็ดของเขาที่บอลชอบกินอ่ะคือตับกระเทียมอร่อยมากเมนูของเขานะก็จะมีหมูทอดขีดละ31บาท3ชั้นทอดน้ำปลาโหน่ากินนะนี่ตับหมูผัดกระเทียมอันนี้โคตรอร่อยคนเยอะมากเยอะๆเยอะมากๆจริงๆตอนนี้หมูทอดขีดนึงครับแล้วก็3ชั้นทอดน้ำปลาขีดนึงครับตับหมูผัดกระเทียมขีดนึงครับหมูฮะตับหมดแล้วกำลังมาส่งเพิ่มอ๋องั้นสั่งไว้ก่อนได้มั้ยโอ้ยผมอยู่ยาวเลยอยู่ยันทุ่มนึงอ่ะใช่1 2 3 4อย่างละขีดเลยครับได้บัตรคิวเบอร์85นะทุกคนนี่ตอนนี้เห็นบอกว่า77ละผมว่าไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปสั่งคั่วไก่แอนรอแล้วก็เผื่อกินเลยเราแบบสั่งอันไหนกินปั๊บเลยเมื่อกี้เหมือนเดินผ่านได้ยินอยู่คั่วไก่แอนก็คอยเหมือนกันจริงเหรอจริงเฮ้ยน่าคุ้นๆแน่ๆคนนี้ตอนแรกแซลมอนอยู่นี่เป็นแซลมอนฟาร์มจากนอร์เวย์แท้ๆเลยครับใช่มาขายคั่วไก่แล้วตอนนี้2ล้านครับพี่2ล้านเลยใช่ครับแนะนำอะไรบ้างครับพี่หลักๆที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่แหละครับขายดีที่สุดครับคั่วไก่โอเคแล้วก็มันมี2แบบนะพี่ว่าแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยคือเราจะตอกไข่ลงไปแล้วก็จะแบบจีให้มันเข้ากันเข้าไปในเนื้อเลยแล้วก็อีกแบบก็จะเป็นอบไก่ตอนจะตอกไข่ตอนที่คั่วเสร็จแล้วผมลงไปก็มันจะเป็นครับเป็นเนื้อเอาไข่อย่างละหนึ่งเลยแล้วกันอย่างละหนึ่งเนาะง่ายๆได้ครับรอนานไหมนะตอนนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับอบเบคอนนี่มีอบไก่ด้วยไหมไม่จะมีเบคอนด้วยมีไก่ด้วยหรือว่าเป็นเบคอนอย่างเดียวก็ได้โอเคแล้วมีกุ้งแล้วมีกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับเบคอนกับพวกไก่ครับได้ครับเลยไปแล้วเมื่อกี้เลยไปแล้วทุกคน85 85ค่ะ85มาแล้วครับมาร้านต่อไปนะครับนี่เลยสว่างบะหมี่ก้ามปูรุ่น3นะครับทุกคนเห็นเขาบอกว่าร้านนี้นะฮะบะหมี่ก้ามปูก้ามปูแบบแน่นๆแล้วก็เกี๊ยวกุ้งนี่แบบหูจุกๆเลยอ่ะทุกคนถึงคิวแล้วเอาบะหมี่ก้ามปูครับมีไซส์ไหนบ้างฮะ S M L ค่ะ200 300 400บาทเอากลางครับ300บาทฮะจัดไปเลยครับสั่นแล้วนะครับสว่างบะหมี่ก้ามปูนะครับไปเอาบะหมี่กันครับทุกคนไปนึกว่าใครโทรมาสั่นไม่หยุดเลยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอน้ำซุปน้องได้ใช้มือได้เลยนะอ๋อได้เลยครับน้ำซุปถ้วยหนึ่งครับ
มาเริ่มกันที่เมนูแรกนะทุกคนบะหมี่กล้ามปูนะครับนี่มีเกี๊ยวกุ้งด้วยนี่เยี่ยมมากเดี๋ยวลองกัดให้ดูกุ้งทั้งตัวอยู่ข้างในนี่เหมือนเขาผสมหมูด้วยหมูกับกุ้งอ่ะทุกคนเนี่ยอร่อยมากเต็มคำแล้วก็แป้งบางดีมากเลยอ่ะเส้นค่อนข้างแบนๆแตกต่างจากหลายที่มีรสชาติเค็มๆเบาๆมาหวานเจี๊ยบแน่นมากสู้ฟันสุดๆดีมากอ่ะต้องขอน้ำซุปเพิ่มได้ด้วยนะทุกคนหวานเจี๊ยบงงจัดหวานเฉยตอนแรกคิดว่าหน้าตาเนี่ยน่าจะจืดๆไม่ใช่มันแบบค่อนข้างหวานแล้วก็ร้านนี้เหมือนเขาแบบเน้นพริกไทยเป็นหลักมาเดี๋ยวเรามาต่อคั่วไก่แจ้แอนนะครับที่บอลสั่งมานะฮะนี่เรียกว่าอกเบคอน70บาทไม่แพงเลยแล้วก็อันนี้เป็นคั่วไก่ธรรมดาที่ว่าคนมาต้องสั่งนะครับอันนี้60บาทไม่ต้องถามว่าบอลกินเมนูไหนกินไก่อยู่แล้วกินเบคอนนี่เส้นกรอบจัดดูดิไปคุยกันก่อนดิคุยกันก่อนอร่อยมากโคตรอร่อยโคตรอร่อยเส้นมันแบบเหมือนไม่ได้กินเส้นอ่ะเหมือนกินแป้งทอดแล้วก็เบคอนก็คือแบบดีให้ความเค็มไม่ต้องปรุงอะไรเลยแบบใส่แค่น้ำจิ้มรับอรรถรสความฟินไปเข้าใจเหตุผลป่ะที่คอยนานอ่ะค่อยๆไล่ไฟไล่น้ำไงเออเดี๋ยวมาชิมตัวออริจินอลกันบ้างครับมาอันนี้เส้นก็จะไม่กรอบเท่าอันเมื่อกี้มันจะผัดรวมกับไข่ไปเลยนี่ก็อร่อยแต่ว่าเข้าแบบกรอบมากกว่าเส้นมันกรอบแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ที่แบบเราไม่ได้กินพวกไก่ทั่วไปอันนี้จะได้เท็กเจอร์ของเส้นมากกว่าแล้วก็จะหอมกลิ่นกระทะมากกว่านั้นแต่ว่าอร่อยหมดเลยรสชาติแบบดีแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่แค่แบบซอสพริกก็คือจบมาต่อที่หมูทอดเจ๊จงนะฮะนี่เราสั่งมาทั้งหมด5เมนูเลยอันนี้เป็นหมูทอดนะครับซิกเนเจอร์ยังไงก็ต้องสั่งนะครับอันนี้ตับทอดกระเทียมหูอันนี้คือชอบมากอันนี้พี่บอลรีเควสต์มาหมูหวานครับแล้วอันนี้เป็น3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นหมูฝอยจุกจุกข้าวเหนียวล่องเข้าไม่ต้องพูดถึงความอร่อยอร่อยอยู่แล้วโอ้กินบ่อยตอนนี้เปิดแฮปปี้เลยอ่ะใกล้บ้านมากเลยสบายมากเลยวันหลังจะปั่นจักรยานมากินเนี่ยวิ่งมาดิวิ่งมากินมันได้กินได้เยอะคอนเน้นเหรอเออกลับอร่อยมากตับหวานไม่ใช่กลับข้าวกระเทียมอ๋อเหรอปกติอ่ะเวลาบอลสั่งหมูทอดเจ๊จงนะบอลก็สั่งแค่สองเมนูนี้อันเนี้ยไม่เคยกินเลยสามชั้นทอดน้ำปลาครับอร่อยนะมันแบบกรอบมากตรงที่เป็นเลเยอร์แป้งกับแบบมันอ่ะอร่อยมากหวานต่อมาทุกคนเหมือนค่อนข้างที่จะแบบกินง่ายเป็นเมนูแบบยามเช้าได้ดีเวลาแบบสั่งเคยกินใช่ไหมข้าวเหนียวห่อใบตองปอกหมูฝอยหมูหวานโอ้โห very goodแต่ที่ชอบที่สุดก็ไม่ต้องบอกเลยตับมันชอบมากมาจัดต่อนะครับหมูสเต๊กเฮียหุยนะครับคนเยอะมากไปต่อคิวอ่ะยี่สิบไม้ครับทานี่กับบ้านทานี่ครับ10ไม้20ไม้จนถึง90ไม้100ไม้ไปเลยแล้วก็ขนมปัง20บาทแต่ว่าเราเน้นหมูสเต๊กครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราสั่งไป20ไม้180บาทก็ถ้าพูดง่ายๆก็ตกไม้ละ9บาทมาครับทุกคนต่อฮะเราจะไม่หยุดจนกว่าตรงนี้จะไม่มีพื้นที่นะฮะ
ากินมะเออว่ามาม่าต้มยำดียกหม้อรวมหมูตอนนี้ครับ1ได้แล้วนะครับทุกคนโหน่ากินมากดูดิโหมากับโต๊ะคอยนี่นะชอบกินขาหมูกันไหมฮะทุกคนชอบครับร้านนี้ยังไงก็ต้องโดนถูกไหมพี่บอลเอาหมูกรอบไปร้านขาหมูกินหมูกรอบเนี่ยนะมันเป็นหมูกรอบแบบทอดอันยาไม่เคยกินเลยปกติกินแต่ขาหมูขาหมูตอกทรงก็คือกินแต่ขาหมูทุกคนพลาดแล้วสวัสดีครับเอาข้าวขาหมูฮะแล้วถ้าสมมุติเพิ่มหมูทอดเข้าไปได้ไหมฮะได้จ้ะเพิ่มด้วยน่ากินมากหอมมากอบทะเลมาแล้วจ้านี่ทุกคนโอ้วันว่ามันตีไข่เลยดีไหมไปเลยไปเลยไปเลยนะไปแล้วโอ้ยดูดิทุกคนเยิ้มจัดดูเขาจะมีหมูเด้งนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็มีไข่ที่เมื่อกี้เพิ่งตีไปประมาณนี้มาดูเข้มข้นมากเลยจี๊ดจ๊าดสะใจมากทุกคนอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะคือเขาไม่ได้แบบใช้เครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าเขาแบบทำแยกน่ากินมากจัดแล้วนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้านเราไม่แพ้บ้านใครในโลกแน่นอนอร่อยที่สุดแล้วไปพร้อมกับหมูกรอบครับอร่อยมากพอเขาใส่ไข่ลงไปใช่ป่ะแล้วมันตีรวมอ่ะมันกลายเป็นว่าครบเครื่องต้มยำแล้วก็มีความแบบเข้มข้นของไข่ด้วยนัวมากทุกคนดีมากทุกคนชิ้นใหญ่มากเด้งเด้งมากแล้วก็แบบหวานเจี๊ยบเลยเป็นสุน้ำซุปทุกคนต่อกันที่ขาหมูตอกซุงคุณเสียงดังเกินไปทุกคนมองผมตาละมาต่อกันที่ขาหมูตอกซุงนะครับพี่บอลเขาแนะนำมาบอกว่าต้องสั่งเป็นเนื้อหนังแล้วก็มีหมูทอดด้วยดูดิมันได้หลายเท็กเจอร์น้ำเขาอร่อยมากเลยไม่กินนานแล้วคือถามว่าตั้งแต่กินมาไม่ว่างอาจจะกินตั้งแต่เด็กด้วยมั้งเออคือถ้าเจอก็ต้องโดนอ่ะโดนยังวันนี้โดนยังโดนอะไรให้เอากินได้เช้าเลยเหรอเป็นร้านแรกที่เข้ามาแล้วกินเลยพุ่งโตมาเลยตัวหมูทอดอ่ะก็อร่อยหอมมาต่อหมูเตะครับทุกคนนี่รวดเดียวเลยนะสองมือได้สองมือเนื้อหมูนุ่มมากน้ำจิ้มแบบจะออกติดหวานปลายๆแต่ไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้เค็มเกินไปหวังว่าอร่อยหวังว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างชิ้นใหญ่นี่หรอปะเออทำไมเขาใหญ่จริงเพราะว่าบางร้านที่บางเคยเจอมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ขาย5บาทแล้วอันนี้9บาทก็ถือว่าโอเคแล้วเขาก็ทำใหม่ๆตลอดใช่ย่างสดตลอดไปเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปครับเมื่อเรากินเสร็จนะครับเราก็ต้องเก็บจานนะครับนี่มาคืนที่จุดคืนภาชนะตรงนี้นะครับทุกคนก็จะอยู่ติดกับตรงที่หยิบของซ่อมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อไหนกันดีหอมหวานหน่อยไหมล้างปากเออล้างปากหน่อยตอนนี้แบบขนมขนมเลยค่อนข้างแบบแน่นแล้วของข้าวเยอะมากทุกคนตอนนี้เบื้องเหรอวิสนนี่เป็นขนมเบื้องโบราณที่มันจะแผ่นใหญ่ๆหน่อยขอบคุณนะครับแฟนขับเยอะที่เนี้ยไปเดี๋ยวเราไปซัดขนมเบื้องกันตรงนี้หรือว่าจะเป็นขนมปังเยาวราชก็มีนะครับติดกันเลยของหวานแอบบอนเน่เลือกขนมเบื้องครับเอาไซส์เล็กครับหวานล้วนเลยฮะกินให้เบาหวานขึ้นเ
บ้างเคยกินป่ะฮะเคยกินอะไรเหรอใช่ไหมแบบหอมเบื้องโบราณเออชอบแล้วดูหน้าไปแป้งกรอบมากกลิ่นแป้งหอมมากกลิ่นแป้งหอมแล้วก็แป้งกรอบมากแล้วก็ไส้หวานกำลังดีมันคือมะพร้าวฉีกป่ะใครมานะฮะก็มาฟังเขาเล่นเปียโนร้องเพลงกันได้นะครับมันจะมีรอบเวลาไส้อะไรบ้างครับเราก็มีแปะกล้วยครับแล้วก็เป็นหน้ามะพร้าวครับแล้วก็ต้นหอมหน้าเผือกครับแล้วก็หน้าลูกเดือยสิ่งที่ตามมาผมทำอยู่ก็คือมีหน้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าใช่ผมมองว่าโรตีมันมีหน้ากล้วยได้ถึงครบหมดทุกมีหน้ากล้วยได้ไข่ฝอยทองไหมพี่ฝอยทองอนาคตถ้าผมเตรียมไว้ว่าจะยกผ่านเลยงั้นผมเอาแบบคละเลยได้ไหมครับเอาหน้ารวมเนาะหน้ารวมครับแต่ผมรอได้ครับพี่เขาเอาบ้าบินมาให้ชิมด้วยใจดีเกินเราก็กินตรงนี้เลยละกันนะมันจะอร่อยทุกร้านไม่ได้เนาะจริงจริงมันดีบ้างกินเยอะเลยอร่อยมากเลยพี่มันกรอบมากอ่ะแป้งด้านนอกคือกรอบมากแล้วก็ไส้ข้างในก็คือแบบหวานกำลังพอดีเป๊ะๆอยากลองกล้วยน้ำว้าเลยเอออยากลองเหมือนกันแบบไม่เคยเจอที่ไหนเลยเนาะกะทิเขาจะมีความหวานๆแล้วก็เค็มมาตอนปลายมันข้นมากก่อนมาเดี๋ยวจิ้มบ้าบิ่นเปรี้ยวจะให้มาน่ากินจังดูกรอบมากเลยมะพร้าวเขาจะออกแบบเค็มๆนิดนึงแต่ว่าแป้งอร่อยกรอบมากใช่มะพร้าวจะไม่ได้อ่อนมากขนาดนั้นมะพร้าวแบบหั่นหนาร้านนี้ก็ห้ามพลาดครับทุกคนขนมไทยเลิศรสที่จริงพุ่งตรงก็คือห้ามพลาดทุกร้านอันนี้คืออะไรนะสาคูแท้ใช่ครับมาจากพัทลุงเลยครับผมมาต้นสาคูเลยครับอันนี้ถ้วยหนึ่งครับได้ครับอันนี้สั่งมาเป็นสาคูแท้ครับทุกคนเขาบอกว่ามาจากพัทลุงเลยอร่อยเนื้อสาคูแบบจะไม่ได้หนึบมากขนาดนั้นแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีน้ำมันนะมีข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยอร่อยแล้วก็มีเผือกด้วยเออ35 บาทมันไม่ค่อยหวานมากแล้วก็กินได้เรื่อยๆแบบไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยร้านคีตานะทุกคนเห็นบอกว่าเขามีชาเลมอนหมักด้วยเหรอเออไม่รู้เราชอบยังไงน่ากินลองมากก่อนสองแก้วเลยแก้ว45 บาทเองเออแล้วก็ร้านนี้เขาดังขนมปังตัวขนมปังเขาจะกินแล้วไม่ค่อยอืดมากชาเลมอนหมักเอาอะไรไหมพี่เอาชาเลมอนเหมือนคนนี้ชาเลมอนเหมือนกัน3เลยครับเมนูอะไรขายดีสุดครับชาเลมอนเหรอถ้าถามในน้ำซีรีส์น้ำหมักก็ชาเลมอนขายดีสุดค่ะเอาเลยเอาเลมอนคัสตาร์ดครับเลมอนคัสตาร์ดหลังจากรอชาหมักมาประมาณ10 กว่านาทีได้มาแล้วนะฮะนี่กลิ่นค่อนข้างหอมนะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดดูไม่เปิดดีกว่า เดี๋ยวมันพรวดนะฮะชิมก่อนอร่อยมากเลยอ่ะ
คือตอนแรกอ่ะรสชาติก็จะเหมือนชามะนาวทั่วไปแต่ว่าตอนปลายขมแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่น้ำแข็งเยอะมากกินคู่กับนี้อร่อยเลยชัวร์วันสั่งมาเป็นเลมอนคัสตาร์ดนะฮะนี่เดี๋ยวกัดให้ดูเนื้อขนมปังคือนุ่มมากแล้วแบบคัสตาร์ดเลมอนอ่ะแบบดีมากเข้ากันสุดๆเลยอ่ะขนมปังอร่อยสุดๆขนมปังดีจริงก่อนว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเถอะเนาะกี่ชั่วโมงอ่ะเกือบ4ชั่วโมงกินตั้งแต่11โมงอ่ะตอนนี้จะตอนนี้บ่าย3แล้ว4ชั่วโมงไม่ไหวแล้วครับทุกคนอิ่มใครนะครับที่อยากมากินตามบอลนะครับมาได้เลยที่ตลาดสดธนบุรีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโซนเปิดใหม่นะครับชื่อว่าศูนย์อาหารปาวานนะทุกคนก็มากันได้เลยที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับก็มีแต่ร้านอาหารอร่อยอร่อยโซนนี้เขาคัดมาแล้วเรามีหน้าที่อย่างที่บอกจ่ายเงินแล้วกินอย่างเดียวมีคำถามตลาดสดธนบุรีอยู่ไหนครับอยู่ตรงเส้นบัลลมเลยครับทุกคนหรือว่าปัก Google Map มาง่ายๆเดี๋ยวทิ้งหมุดไว้ให้ตรงนี้ง่ายมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย